สวัสดีครับเออารุโนนะครับในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็จะมีในเรื่องของน้ำท่วมนะฮะเดี๋ยวมีฝนตกมาปริมาณมากนะครับผมก็มีไอเดียในการที่จะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับให้เรารู้นะครับว่าในพื้นที่ของท่านนั้นฝนตกหรือไม่นะครับหรือว่ามีน้ำท่วมหรือไม่นะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับการแจ้งเตือนนะครับในโปรเจกต์นี้นะเราใช้อุปกรณ์ตัวที่เราเรียกว่า GSM SIM 900นะครับในการส่งสัญญาณแจ้งเตือนมาให้เรารู้นะว่ามีฝนตกหรือน้ำท่วมหรือไม่นะครับ
โดยคอนเซ็ปต์นะครับก็คือว่าเราจะมี GSM SIM 900นะครับแล้วก็มีตัววัดปริมาณน้ำนะครับแล้วก็จริงๆก็จะใช้ตัวนี้2ตัวนะครับตัวหนึ่งวัดปริมาณน้ำฝนอีกตัวหนึ่งวัดฝนตกนะครับอันหนึ่งวัดระดับน้ำตัวหนึ่งวัดฝนตกนะครับก็ใช้ตัวนี้ลักษณะใกล้เคียงกันนะครับตัวหนึ่งก็จะเป็นขาสองแท่งแบบนี้เอาไปวัดระดับน้ำอีกตัวนึงก็จะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับครับตัว GSM SIM 900ก็หน้าตาเป็นเงี้ยก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับในบล็อกตัวนี้ผมทำลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเช็คได้เช็คข้อมูลนะครับตัวนี้เวลาใช้งานนะครับตัว GSM SIM 900ตัวนี้ใช้ไฟ5โวลต์นะครับใช้5โวลต์เอ็กเทอร์นอลนะครับคือไฟข้างนอกนะต้องมีการจ่ายไฟให้กับตัวนี้ด้วยนะข้างนอกนะครับ External Power Supply ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับส่วนขาใช้งานนะครับก็ย้อนอีกนิดนึงครับใกล้เคียงกับเสาอากาศนะครับจะมีขาสีเขียวนี่นะครับเขียนไว้ตัวนี้สีเขียวคือขารับนะครับสีเทานี่คือขาส่งนะครับก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ส่วนเซ็นเซอร์เราก็ใช้ตัวนี้นะครับก็คลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับไม่ได้เอามาลงไว้นะแต่ก็อาจจะอัปเดตให้นะครับมีอีกตัวหนึ่งก็คล้ายๆกันครับลักษณะคล้ายๆกันเป็นลักษณะสัญญาณอนาล็อกเอาท์นะทีนี้สิ่งที่เอามาเป็นคำสั่งในการส่งข้อมูลนะครับหรือสั่งการให้บอร์ด GSM SIM 900ทำงานเนี่ยเราใช้เขาเรียกว่า AT Command นะครับซึ่งก็จะมีเอกสารไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนก็ลิงก์เข้าไปดูตัวนี้มันเป็นเอกสารแมนนวล AT Command ที่ค่อนข้างจะลึกนะครับค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับตัวผมเองก็ไม่ค่อยจะชำนาญกับมันเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นคำสั่งที่แยกออกไปต่างหากครับตัวนี้คือตัวอย่าง AT Command เพื่อนๆก็ไปโหลดมาดูนะประกอบในส่วนของโปรแกรมนะครับก็มีไว้ในบล็อกนะครับส่วนนี้คือส่วนตัวอย่างการส่งข้อความนะครับส่งเมสเซจนะเดี๋ยวจะอธิบายตัวโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมของโปรเจกต์นี้เลยนะแต่ว่าตัวนี้มันเล็กไปนิดนึงนะขออนุญาตเปิดในสเก็ตแล้วนะก็จะไปเร็วๆนะครับครับส่วนแรกก็คือในส่วนของตัวซิม900นะครับนะฮะก็จะต้องกำหนดให้ใช้ serial software serial นะครับนะฮะ software serial ซิม 900A นี่เรากำหนดขึ้นมานะครับตอนนี้เข้าที่ขา7ขา8อันนี้ขา7นี่คือเป็น IX นะครับขา8ก็เป็น TX นะหน้าจอนะครับเรามีหน้าจอใช้งานด้วยนะครับ liquid crystal i2c นะครับก็ประกาศตามนี้เลยนะเรามีอนาล็อกอิน2ตัวนะครับก็คืออันนึงคือน้ำฝนระดับน้ำฝนอันนึงก็คือตัวฝนตกนะครับระดับน้ำกับแจ้งว่าฝนตกส่วนเอาท์พุตนี้เรายังไม่ได้ใช้นะครับสำหรับโปรเจกต์นี้มีใช้นะผมใช้เป็นเสียงอะลามด้วยบัสเซอร์ก็คือ A3 ตัวนี้นะให้มีเสียงออกไปด้วยนะเราประกาศตัวแปรนะครับ water level value นะแล้วก็ range value เนี่ยเป็น integer นะ
เริ่มต้นให้เป็นศูนย์ก่อนนะส่วนต่อมาก็คือส่วนเซตอัพนะครับซีเรียล9600ครับซิมก็แล้วก็9600พินโหมดบัสเซอร์เป็นเอาท์พุตตัวนี้นะประกาศออกไปด้วยนะแล้วก็ Initial นี่คือพวก LCD นะครับตัวนี้เป็นข้อกำหนดของ LCD เราก็มี Initial แล้วก็ Backlight อย่างเงี้ยแล้วพินออกไปที่ตำแหน่ง00อันนี้ตำแหน่ง01ก็คือบรรทัดที่1นะตำแหน่งที่0คือเริ่มต้นอย่างเงี้ยนะทีนี้ While Loop ตัวนี้เราขอโทษทีไม่ชัดตัวนี้คือเราใช้ทักเทคนิคการเรียกฟังก์ชันนะก็คือ void loop เนี่ยเราจะไม่มีอะไรเยอะในนี้นะเราจะมีการเรียกฟังก์ชันอยู่2ตัวก็คือฟังก์ชันตัวนี้นี่คือการเรียกฟังก์ชัน water sms แล้วก็ rain sms นะ2ตัวนี้จะเขียนไว้ต่างหากเพื่อไม่ให้ในโปรแกรมมันเยอะไปเกินไปนะเรามีการแยกฟังก์ชันออกมานะฟังก์ชัน1ฟังก์ชัน2ครับนี่คือเรื่องการเขียนโปรแกรมในกรณีที่โปรแกรมเรามีขนาดเยอะนะมันหลายบรรทัดเกินไปนะโอเคทีนี้หลุดออกมาก็จะเป็นตัวนี้ละ water sms เห็นไหมตัวนี้คือฟังก์ชันจริงๆก็คือฟังก์ชันตัวนี้ถูกเรียกเข้ามาทำงานในนี้แต่เราเขียนไว้ข้างนอกต่างหากนะครับครับเริ่มนะก็ตัวนี้คือหลักการเขียน AT command นะครับเราเริ่มที่ AT ก่อนนะครับก็คือเป็นการเช็ค AT เนี่ยแล้วก็จะเป็นการเลือกใช้โหมด AT บวก CMGF เนี่ยคือโหมดการเรียกใช้ message นะครับส่วนตัวนี้ก็คือการตรงนี้ก็คือให้เราใส่หมายเลขที่เราจะส่งข้อความไปหานะครับที่ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยซึ่งตัวนี้ผมก็อ่าน value ก็คืออ่าน analog 0เข้ามาก็คือระดับน้ำนะครับแล้วก็น้ำฝนเข้ามาที่ analog 2ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วน output ตัวนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับoutput ยังไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้เราก็ให้เขาพิมพ์ออกมาผมก็ให้เขาพิมพ์ออกมาที่ซีเรียลพิมพ์ด้วยนะครับออกมาที่พอร์ตซีเรียลของเราด้วยนะครับแล้วก็ค่าที่ได้ออกมานะครับก็คือค่าที่อ่านจากเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งเลเวลตัวที่หนึ่งนะแล้วก็ตัวที่สองก็เหมือนกันนะมีการตรวจสอบนะครับมีการตรวจสอบนะฮะตรงนี้มีการตรวจสอบค่าที่เข้ามานะครับที่อ่านได้นะครับว่าถ้าน้อยกว่า500ก็หมายความว่าเซ็นเซอร์ถ้าน้อยกว่า500แสดงว่ามีน้ำนะครับก็อยู่ในระดับนี้นะครับหรือว่าสูงก็ให้มีการดิจิตอลไลท์นะครับก็คือส่งเสียงออกไปการส่งเสียงบัสเซอร์ออกไปตรงนี้นะครับบัสเซอร์นี่คือขาที่เราประกาศไว้แล้วนะครับเป็นบัสเซอร์แล้วให้เสียงออกนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนไว้ที่ LCD นะครับให้ LCD เซตเคอร์เซอร์ที่00นะครับเริ่มต้นแล้วก็ให้พิมพ์คำนี้ออกไปนะครับนะฮะเราก็เมื่อพิมพ์ออกไปที่ LCD แล้วนะครับให้มีกระพริบนิดหน่อยครับมีการกระพริบ flooding now flooding now อันนี้นะก็คือใช้ดีเลย์ถ่วงนิดหน่อยแล้วมีเคลียร์นะครับก็เคลียร์ไปก่อนแล้วก็ถ่วงไปนิดหน่อยครับ200มิลลิเซกแล้วก็ให้กระพริบอีกรอบนึงก็จะวนอย่างนี้ครับถ้ามีเซ็นเซอร์นะครับอ่านค่าได้แล้วก็มีการเปรียบเทียบค่าที่บรรทัดนี้นะมีบัสเซอร์ไปแล้วก็มีกระพริบป
ข้อความนี้นะครับจากนั้นก็ให้ซิม900เนี่ยครับนะพิมพ์ข้อความนี้ไปเลยนะครับพิมพ์เอาไปเลยนะครับจากนั้นก็มีการนะครับพิมพ์มีการปิดตัวนี้คือลักษณะนี้คือเป็นแพทเทิร์นนะครับต้องก๊อปไปเลยนะครับแพทเทิร์นที่ส่งคำสั่งตัวนี้ไปที่สามบรรทัดนี้1 2 3เนี่ยนะฮะไปที่ซิม900นะครับให้เพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะครับวิธีการเขียนส่งข้อความออกไปนะครับที่ซิม900ไม่มีอะไรมากนะตรงนี้ก็ลองเป็นตัวอย่างนะเริ่มจากบรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้นะครับก็ปิดท้ายด้วย3บรรทัดที่เหลือที่ข้างหลังนะครับก็ตามนั้นนะนะฟังก์ชันต่อมาคือเรนนะครับก็คือฟังก์ชันตัวที่2ก็เหมือนกันนะครับมีการกําหนดนะครับว่าส่งไปที่ไหนนะ3บรรทัดนี้ตรงกลางก็จะเป็นการเปรียบเทียบเงื่อนไขต่างๆถ้าน้อยกว่า500ก็ให้ส่งบัตเซอร์ไวเสียงปิ๊บๆนะแล้วก็มีเอลเดี๋ยว LCD เนี่ยว่าฝนแจ้งว่า raining now ก็คือฝนตกตอนนี้แล้วก็บอกไปที่แล้วก็มีการกระพริบข้อความว่า raining now แล้วก็ส่วนของ ESM ก็ให้พิมพ์คำว่า raining warning ก็คือฝนตกแล้วนะนะครับแล้วก็3บรรทัดนี้ปิดนะถ้าไม่มีอะไรนะครับก็จะโชว์นะครับโชว์คำว่าไม่ได้โชว์คำว่านะคือโชว์ค่าที่ได้จากฝนตกนะเป็นการโชว์ค่าไปนะครับว่า value ตัวนี้เท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็เสียงก็เงียบไปนะครับไม่รู้ชัดหรือเปล่านะครับก็ลองทีมันก็เพลินนะครับมันอธิบายโปรแกรมไปก็เพื่อนเพื่อนไปก็ลืมนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็ลองศึกษาดูนะซึ่งอยู่ในตรงนี้ก็คือบล็อกลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับก็จะฝากเพื่อนเพื่อนเข้าไปดูได้นะครับรวมถึงวงจรตัวนี้นะครับก็จะแปะไว้ให้ด้วยก็จริงๆนะครับซิม900นะครับก็ขา TX นะอย่าสับสนกันนะครับขอย้อนกลับไปที่ Serial นิดนึง Serial Software Serial นะครับส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างจะสำหรับมือใหม่อาจจะสับสนนะบางทีผมก็สับสนนะใหม่ๆการประกาศซอฟต์แวร์ซีเรียลตรงนี้นะครับคำว่าซอฟต์แวร์ซีเรียลตรงนี้เนี่ยคือซอฟต์แวร์ซีเรียลก็คือซีเรียลของบอร์ดนะครับไม่ใช่ซีเรียลของ GSM 1900คือซีเรียลของ Arduino เองนะอันนี้คือ RX อันนี้คือ TX ส่วนตอนที่จะต่อนะครับตอนที่จะต่อนะมันเป็นอย่างนี้ครับ7คือ IX ใช่ไหมยกตัวอย่าง7คือ RX7คือ RX 7คือ RX นี่8คือ TX 9โดยหลักการของ serial คือ RX ต้องต่อกับTX นี่คือรับกับส่ง TX ของบอร์ดเนี่ยนะครับก็จะต้องต่อกับ RX เพราะว่ารับต้องส่งต้องรับนะตัวนี้ส่ง trans นะครับ transmission ก็คือต้องมาที่ receive นะครับตัวนี้ transceiver นะครับก็ส่งมาที่ receiver transceiver ก็ส่งมาที่ receiver อย่างนี้ครับมีแค่นี้หลักการง่ายๆไม่สับสนนะโอเค
ครับก็คิดว่าคงไม่มีประเด็นอื่นอีกแล้วนะครับก็โปรเจกต์นี้ก็จะไม่ค่อยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับแล้วก็ถ้ามีประโยชน์ก็ไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ